สวัสดีครับพี่น้องผัวเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับเกม Monster Hunter World version Iceborne นะครับของผมเป็นเวอร์ชันที่เติมเข้ามาแล้วเคยทำคลิปไปตอนวีคเอนด์โปรโมทแล้ว1ครั้งนะแล้วก็ทำชื่อคลิปไว้แบบเป็นชื่อเหมือนชื่อซีรีส์เลยนะครับหลังจากนี้ก็อาจจะได้มีเพลย์ลิสต์ของตัว Monster Hunter World ออกมาด้วยนะซึ่งชื่อเพลย์ลิสต์นี้ตอนที่ผมตั้งครั้งแรกเนี่ยก็คือล่ามังกรถอนขนไก่ไล่แมลงแกงมากินนะครับอันนี้รอบนี้เราจะไปล่าวายเวิร์นน้ำแข็งกันนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยพกขวานสายฟ้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นขวานสายฟ้านะดูเหมือนขวานน้ำแข็งแต่จริงๆแล้วเป็นท่าสายฟ้านะครับไปล่ามาแล้วแล้วนี้ก็คือชุดปกติที่ arm.exe เนี่ยใส่เพื่อไปล่ามอนสเตอร์นะดูซะก่อนนี่ที่ขงที่แขนอะไรมีใบมีดมีอะไรเลยนะไวเวอร์น้ำแข็งตัวนี้ชื่ออะไรนะเลเจียนาครับรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับฉลามหัวค้อนมั้งผมไปนึกถึงตัวจากเรื่องมันชื่อเรื่องอะไรนะริดดิกหรืออะไรอ่ะที่แบบเป็นล่าที่พี่เขาเรียกพี่วินดีเซลใช่ไหมใช่ใช่หรือเปล่าใช่เนี่ยพี่วินดีเซลนะเป็นคนเล่นเป็นพระเอกอ่ะแบบล่าไอ้ฉลามที่อยู่บนอะไรนะชื่อเรื่องมันคือพิทแบ็กริดดิกมันคือตัวละครอันนี้มีคุณพ่อเป็นแฟนของการดูหนังนะเป็น FC ของการดูหนังนี่เลยรู้พิทแบ็กนะครับไปล่ามังกรฉลามมันเป็นเหมือนเอเลี่ยนนะค้างคาวฉลามตัวซึ่งในเรื่องเนี่ยก็ตัวเอกก็สุดยอดสมกับเป็นซีรีส์ของพี่วินดีเซลจริงๆวันนี้เราก็จะไปล่าเองบ้างนะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังอมตะแล้วเข้าร่วมเควสผมให้พี่ชายเนี่ยตั้งเควสนะปกติ investigation นะครับนี่ล่าลิเจียนาเป็นน้ำแข็งเราก็เลยต้องเอาขวานสายฟ้าไปฟาดซะหน่อยเพื่อความบันเทิงอยู่ที่แคมป์12 North East Camp นะใช้ตั๋วด้วยมีตั๋วนะครับล็อกอินตั๋วก็สามารถนำตั๋วมาใช้เพิ่มเงินได้ทุกวันไม่รู้จะเพิ่มไปทำไมตอนนี้เงินเยอะมากเลยครับไม่ค่อยได้สร้างอะไรด้วยผมสายขี้เกียจซะงั้นน่ะมาเป็นนักล่ามอนสเตอร์แต่ขี้เกียจนะครับใช้ฝีมือไม่ยอมใช้เงินมีกินเหมือนเดิมเลยวินเทอร์สตาร์ใครเล่นช่วงนี้นี่สบายมากครับวินเทอร์สตาร์เพลเตอร์เนี่ยคือเพิ่มเลือดเยอะเพิ่มโจมตีเยอะสัตว์ก่อนสักหน่อยอ้วกอร่อยมากอร่อยมากสิ่งที่ผมงงมากอย่างหนึ่งนะของซีรีส์Monster Hunter เนี่ยแล้วก็ตะขิดตะขวงขัดอยู่ในใจผมเหมือนถูกน็อตขันลงไปอย่างนึงเนี่ยก็คือเวลานักล่าเขาจะไปล่ามอนสเตอร์หรือว่าคนที่เป็นนายพงนายพรานเขาจะไปล่าสัตว์กันเนี่ยเขากินข้าวก่อนออกไปล่าเหรอครับคือมันก็ใช่อยู่หรอกนะที่แบบว่ากองทัพต้องโดนด้วยท้องเนี่ยถ้าเราหิวเราก็จะไม่มีแรงนะแต่แบบว่ากินไปแล้วไปออกแรงเนี่ยมันไม่ออกออกมาหมดเหรอมันเป็นอะไรที่ยังคาใจผมอยู่นะแต่ก็เอาเหอะมันเป็นระบบเกมนะครับถือว่าแบบเราได้กินมีความสุขแฮปปี้ก่อนออกไปท่องเที่ยวโลกกว้างก็โอเคไม่ว่ากันเพราะงั้นเราก็จะเก็บไว้อุ้ยโทษไม่ได้ตั้งใจ ไปคว้าขวานใส่เขาเฉยเลย มาคุยกับแฮนเดอร์ของเราสักนิดนึงก่อนที่เราเนี่ยจะไปล่าเลเจน่าเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยจะได้กลับมาไหมเราอาจจะแบบหายไปในป่าเลยก็ได้โดนมอนสเตอร์ฆ่าหายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะงั้นเราต้องคุยกับเพื่อนเราก่อนที่จะออกไปตลอดเลยนะครับเกมนี้แบบภาพคือผมว่าโอเคเลยนะ Monster Hunter World เนี่ยอันนี้คือผมใช้เป็นเวอร์ชันรุ่นแรกเลยนะครับไม่ได้โหลดมันมี HD ให้โหลดด้วยนะ HD Texture แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ผมรู้สึกว่าแค่นี้สำหรับผมเนี่ยมันก็สวยแล้วครับส่วนตัวไลฟ์นี่ผมยังไม่ได้เล่นเพราะว่าเรามาเล่นเวอร์ก่อนเล่นเวอร์ให้เต็มที่จนเบื่อก่อนแล้วชุดพี่คืออะไรอ่ะเวทบอยยุงชุดยุงชุดจากยุงโอ้โหอูบาเท่มันดูเท่มากเลยเนี่ยอัศวินหนอนแต่อาวุธมาจากที่ดินรู้อยู่แล้วล่ะเซตอาวุธไม่ใช่แน่นอนเก็บก่อนเกมนี้ดีดได้ตอนนี้ผมเลยกลายเป็นสายขวานเลยครับคือแบบว่าชอบขวานมากเลยอ่ะการฟันแบบ
แรงๆแล้วศัตรูแบบกระเด็นหน้าสั่นโดนฟาดทีหางหลุดอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ชื่นชอบมากนั่นไงเจอละรับแขกได้ดีมากจามาร่าเลจิน่าก็เจออย่างง่ายดายดีๆแบบนี้ชอบครับจะได้โชว์ตัวได้บ่อยเห็นไหมมันเหมือนกับไวเวิร์นหัวฉลามอ่ะมันไม่เชิงฉลามแบบหัวค้อนนะแต่มันแหลมๆอย่างนั้นแหละมาดีครับผมมีอุปกรณ์สุดยอดมาเล่นแล้วคือ Vitality Mantle นะครับใส่ก่อนสู้โชว์ขวาสายฟ้าฟันแล้วติดสายฟ้ามาฟาดสักหน่อยเอ้ยกิ้งหลบ Vitality Mantle ที่ผมใส่อยู่เนี่ยไม่ได้ใส่แค่เล่นๆนะครับผมมันไม่ใช่แค่ความเท่ในการทำตัวเป็นนักล่าเท่านั้นนะแต่มันยังหมายถึงประสิทธิภาพของไอเทมที่เราเนี่ยสามารถนำมาใช้เพื่อต่อกรกับศัตรูได้ด้วยซึ่งตัว Vitality Mantle ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นผ้าคลุมที่เราเนี่ยสามารถลบการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้นะตราบใดที่เรายังมีพลังงานของผ้าคลุมนี้อยู่ทำให้ผมเนี่ยไม่โดนโจมตีหลายรอบมากเนี่ยจนกว่าสีเขียวๆตรงผ้าคลุมของผมจะหมดนะครับผมจะยังสามารถรับเดเมจได้โดยที่ไม่เสียเลือดไปเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยช่วงต้นเนี่ยผมจะดูแบบโคตรถึกเลยแบบถึกมากไอ้ที่ถึกเนี่ยไม่ใช่ดีเฟนซ์เยอะครับเพราะผมใช้ Vitality Mantle อยู่คือจะเข้าไปฟาดได้แบบหนำใจหนำหนำอิ่มหนำมากมาแล้วเขาเริ่มเล่นของแล้วแต่แล้วช่วงต้นผมคือแบบว่าเลือดไม่เสียเลยแช่แหนอยู่แล้วนะครับเรามีผ้าคลุมกันมันทำให้เราเป็นเหมือนกับอมตะชั่วคราวอ่ะจนกว่าพลังของผ้าคลุมเนี่ยจะหมดเราก็ค่อยถอดรอมันคูลดาวน์เสร็จนะพอคูลดาวน์เสร็จเนี่ยเราก็ใส่ใหม่เป็นของดีประจำซีรีส์ Monster Hunter World นะใครอยากรับเดเมจได้เยอะๆเนี่ยอย่าลืมนะครับเล่นเนื้อเรื่องไปสักพักหนึ่งเราจะหามาใส่ตายคอมโบดิเฮ้ยไอ้โอ้โหนี่ก็บินจังเกาะขาแล้วจ้วงผมชอบขวานท้อแบบนี้แหละมันฟาดขึ้นไปสิฟาดขึ้นก็ได้เห็นไหมหน่อยแน่เลเจน่าสมแล้วที่เป็นพวกมอนระดับเพิ่มขึ้นมาแต่โอ้ยนั่นไงขวานผมหมดลิตรละเดี๋ยวก่อนพอขวานหมดลิตรปุ๊บต้องถอดผ้าคลุมออกนะครับไม่มีความจำเป็นที่ต้องใส่ละแล้วเราก็ผ้าคลุมหมดลิตรครับสับสนไปหมดแล้วตอนนี้มีสมาธิอยู่กับการใช้เพื่อต่อสู้มอนสเตอร์ขัดสักหน่อยผ้าของพวกรู้เรื่องบินไปแล้ว1ศพเอ้ยมันเอาจริงเกมนี้ประมาทไม่ได้นะครับมันเอาจริงเสร็จไปแล้ว1ไม่รู้จักเตรียมตัวไงไม่รู้จักเตรียมตัวนะครับสร้างชุดมาแล้วไม่ยอมอัปเกรดชุดใช่ไหมมันมีดีเฟนซ์ด้วยไม่ใช่หรอโอ้ยเจ็บเอาแล้วบันเทิงผมชอบขวานตรงนี้แหละมันสับมันมากเลยครับจังหวะที่แบบอ้าวหนีเลยซัดปุ๊บหนีฮะโอ้นี่เห็นเนี่ยตรงนี้ก็มีปังเรียบร้อยไปซัดไปแล้ว1ชุดใหญ่ๆ1ชุดใหญ่ๆแห่งความบันเทิงคือผมเนี่ยไม่ได้เล่นสายดาเมจนะผมบอกเลยใครที่คิดว่าผมเล่นสายดาเมจนะครับขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคุณคิดผิดนะครับคุณเป็นคนที่คาดเดาได้ผิดแล้วเพราะตัวผมเนี่ยเป็นสายดีเฟนเดอร์นะฮะทุกอย่างที่สามารถติดได้ผมอยู่ที่ดีเฟนซ์หมดเลยนะคือการดาเมจเนี่ยผมเน้นจากอาวุธเท่านั้นเน้นขวานใช้ขวานใหญ่ในการทำเดเมจนะแต่อุปกรณ์อย่างอื่นชงชามอะไรพวกนี้ผมติดสายดีเฟนซ์หมดเลยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยถึกมากนะครับคือเดเมจเนี่ยไปไม่สุดก็จริงแต่เป็นแนวหน้าที่สามารถรอดชีวิตได้ในระยะหนึ่งก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะโดนกระทืบเละถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่มาช่วยอะไรแบบนี้ป่าซะหนึ่งช็อตไปเอาเปลี่ยนเป็นโหมดดาบนี่แหละคือข้อดีของ Switch Blade
คอมโบสไตรค์เต็มไม่เต็มหน่วยล้มแบบนี้ล้มแบบนี้ฟาดไม่ยั้งมีช่วงต้นๆไม่รู้อะไรไม่รู้แล้วตอนนี้ฟาดอย่างเดียวฟาดอย่างเดียวบอสเสียเลือดเป็นร้อยเสียเลือดเป็นร้อยเจ็บเลยเจ็บเลยเดี๋ยวก่อนไม่ได้ละอาวุธผมเริ่มเหี่ยวแล้วอาวุธเริ่มเหี่ยวต้องเหลาอาวุธหน่อยครับอาวุธเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มไม่คมนั่นแน่มีการต่อยกันเองอุ้ยโดนแฟลชแบ็กมึนแบบนี้เราก็บันเทิงแล้ว3 4 5 6 7 8 9 10 11คอมโบโหฟาดไป11ช็อตเต็มตายตายแบบนี้ไม่มีเหลือนี่แหละความเมามันของคนเล่นขวานอู้ยโดนไปเท่าไหร่แล้วนะบอสโสมแล้วมั้งน่ะชักจะเริ่มไม่ไหวแล้วมั้งใกล้แล้วเจ็บหนักแล้วไม่ใช่แล้วมันยังไม่แสดงท่าทีอะไรเลยครับเกมนี้มันดูง่ายถ้ามันยังไม่แสดงท่าทีอะไรแปลว่ามันยังไม่เจ็บนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามจับมันไม่มีความหมายเลยมันอู้อะไรอะไรขนไก่บอกแล้วไงโอ้ยบอกแล้วไงว่ามาถอนขนไก่ถอนขนไก่นั่นแน่ไม่ได้เลยโหตัวหลังๆนี่น่าจะเดือดเลยนะผมเห็นคนพูดถึงส่วนมากพูดถึงแต่ตัวหลังๆนะตัวแรกๆมันก็มันเหมือนกันนะมอนฮันน่ะเอ้าโดนอีกแล้วเหรอโอ้โหล้มแบบนี้ผมก็บันเทิงครับโอ้ยไม่น่าฟันมันเกินเลยเดี๋ยวผมฟันมันเกินไปละอ้าวสอรี่เลยครับดิสแบนคืออะไรอ่ะอ้าวอะไรอ่ะล้มสองครั้งเลยหักไหมอ่ะจะบอกแล้วว่าน้องล้มเปล่าไม่รู้อ่ะเวลาหมดเหรอมีเวลาหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกมั้งไม่ล้มสองครั้งครับแพ้เลยเหรอเอาแล้วอยู่ดีๆผมก็ล้มเหลวแบบงงๆเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอีหยังขึ้นเด้อคอยยังบ่ได้ทำไรเลยกำลังฟาดอยู่เลยครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนแปลว่าเมื่อกี้พี่ผมล้มแน่เลยโอ้เรียบร้อยครับโดนบอสส่งกลับบ้านไม่ใช่เราที่ไม่มีโอกาสได้ไปหาเพื่อนแต่เป็นพี่ชายดีนะมีเราอยู่นะครับเราลากกลับบ้านได้นี่แหละคือข้อดีของการพาเพื่อนไปล่ามอนสเตอร์ด้วยกันนะถึงแม้จะมีคนหนึ่งที่สลบเหมือดโดนกระทืบมาเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะลากสังขารตัวเองกลับบ้านได้ด้วยการใช้เพื่อนนะเออก็หาเรื่องแท้ๆอัพยังไงเฟ้น8อ่ะใครจะไปอัพเพื่อนโอ้ทำมาแล้วไม่อัพแล้วทำทำไมอย่างนั้นอ่ะทำมาให้มันมีใส่รอบนี้เราเอาเชฟชอยส์ก็แล้วกันครับให้เชฟเป็นคนเลือกเมื่อกี้เรากินวินเทอร์ไปแล้วไงซัดไปซัดไปกินก่อนเลยครับกินก่อนเลยเราไม่ล้มเราไม่ล้มแย่สุดยอดได้กินอีกมื้อแล้วได้กิน2มื้อเลย เสียตั๋วไปแล้ว1ใบไม่เป็นไรตั๋วได้ทุกวันวันละ2ใบ2ใบอ่ะเออนับไปแล้วโอ้โหกลายเป็นชาวเอสกิโมไปแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่โอ้ยดีเฟนน้อยไปเลือดเต็มอ่ะตกเดียวตายมันอาจจะใช้ท่าแบบวันช็อตอะไรงี้ก็ได้แล้วพี่ไม่ใช่สายดีเฟนพี่เป็นสายดาเมจไงมันก็เจ็บไปเลยของผมมันสายดีเฟนซ์มันเลยไม่เจ็บมันเลยแบบอยู่ได้นานผมบอกแล้วเนี่ยแหละคือผมเนี่ยอภิมหาหนาแน่นนะคือโดนตบตุ๊บตับตุ๊บตับอย่างน้อยต้องมี 2-3 ทีอ่ะเป็นขั้นต่ำอ่ะผมถึงจะแบบหน้ามืดนะคือโดนตีแบบต่อเนื่องหนีไม่ได้จริง 2-3 ทีอ่ะผมถึงจะหน้ามืดอ่ะเห็นส่วนมากแบบว่าถ้าคนดูแล้วอุ๊ยเล่นสายขวานอะไรงี้น่าจะเป็นสายเดเมจหรือเปล่าไม่ใช่ครับเดเมจเนี่ยเรายกให้ขวานเลยโดยส่วนตัวไงผมก็เป็นคนที่เล่นเกม RPG ด้วยความคิดว่าถ้าเราถึกมากพอเนี่ยไม่ว่าเราจะต้องใช้เวลาสู้นานแค่ไหนเนี่ยยังไงเราก็มีโอกาสชนะสูงเพราะงั้นเนี่ยก็เลยแบบ
ค่อนข้างไก่มากในหลายๆรอบที่แบบว่าพอความถึกของตัวเองใช้ไม่ได้ผลเนี่ยก็จะกลายเป็นพ่อหนุ่มที่แหลกลานเออผมก็ไม่ได้ส่งไม่เป็นไรส่งเออใครลืมส่งตอนเข้าไปนี่เรามีแคมป์นะครับแคมป์เราก็ส่งของกลับบ้านได้เหมือนกันไม่ต้องซีเรียสนะรอบนี้เนี่ยคือเกมมันไม่ได้ฮาร์ดคอร์เหมือนกับรุ่นเก่าๆผมว่าคนที่เคยเล่นจากภาคตั้งแต่ภาค3นู่นเลยก็แล้วกันเอออาจจะกลัวนะครับว่าเกมมันจะฮาร์ดคอร์เกินไปแต่ทุกรอบที่เล่นผมก็จะบอกเลยว่าตัว Monster Hunter World เนี่ยมันลดความฮาร์ดคอร์ลงไปเยอะแล้วดังนั้นเนี่ยคุณสามารถเล่นสนุกกับเพื่อนได้แน่นอนครับยกเว้นว่าคุณจะต้องมาเจอกับความยากของมอนสเตอร์ถ้าอันนี้เนี่ยเลี่ยงไม่ได้นะเพราะเรามีความตื่นเต้นจากการล่ามอนสเตอร์ถ้ามอนสเตอร์ไม่ตื่นเต้นล่าง่ายๆเนี่ยมันก็จะไร้ประโยชน์เลยครับที่เป็นชื่อเกม Monster Hunter นะมันก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์ไฟเตอร์มากกว่าคือแบบว่าไปกระทืบมอนรังแกมอนสเตอร์อย่างเดียวอันนี้คือถ้าเราพลาดอ่ะเราโดนมอนสเตอร์รังแกแน่ๆ 100% คือต่างฝ่ายต่างล่ากันเองอะไรเงี้ยมอนสเตอร์ปะทะฮันเตอร์อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นที่มาของคำว่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์นะไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยออกไปล่ามอนเฉยๆนะแต่เป็นมอนสเตอร์เวอร์ซัสฮันเตอร์ที่เดิมเลยเป็นอีเวนต์เขาก็เลยมาง่ายมั้งมาผมมีของดีประจำมีของดีประจำเมืองอยู่ใส่ไปก่อนใส่แล้วดึงแล้วฟันอุ้ยอุ้ยโอ้ยอ้าวกระเด็นเฉยเลยฮัลโหลเลเจน่าตาบอดอุ้ยเต็ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อุ้ยตึงฟาดไป13ช็อตเต็มครับเลเจน่านี่แบบกรี๊ดหนาเฮ้ยอันแน่มีท่าดีหลบออกข้างกลัวที่ไหนเกรงใจหรอกหนาไปปล่อยปีกก็ต้องมาปีกมันใช้ดีใช่ไหมงั้นต้องปาดปีกมันใช้ดีก็ต้องปาดอะไรมันใช้ดีขาใช้ดีเราก็ต้องปาดอันแน่อ่านจังหวะดีๆครับเกมนี้การอีเวชั่นเนี่ยมันก็คือการแบบเหมือนแพรรี่หรืออะไรแบบนี้แหละแค่เราไม่ได้สะท้อนไงแต่ว่าเราไม่โดนดาเมจนะถ้าเราอ่านดีอันนั้นแน่เหมือนมันจะสนใจพี่ผมมากเลยหรือมันสนใจแมวผมสนใจพี่มากกว่าเออมาอืมปาดน่องขาน่องไก่เอาน่องไก่กลับไปกินที่ค่ายได้โอ้โหปาดเฮ้ยโอ้โหลูกเล่นดีเอาล่ะสิล้มแล้วพ่อหนุ่มล้ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฟาดคอมโบสับอีก1ทีล้มอีกอ้าวล้มอีกโดนยาวงานนี้โดนยาว1 2ปาดท่ามันเท่จริงครับท่าวุฒิเกมนี้โอ้โหปาดไม่มียั้งปาดจนดาบกลายเป็นสีเขียวโอ้ยมอนก็ปาดไม่มียั้งเหมือนกันอุ้ยมันโมโหเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมทำเดเมจมันมากเกินไปมันเข้าสแตนโมโหแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถอดก่อนเสื้อผมหมดดิละเฮ้ยอันนี้ของดีแน่ๆของที่ตกจากมอนเวลาที่เราเกาะไปอ่ะมันจะเป็นของที่มอนแพ้ครับเดี๋ยวกดผิดนั่นไงโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะเย็น stop ยิงเออเนี่ยเห็นไหมยิงแล้วมันกระตุกครับยิงแล้วมันกระตุกเราต้องแอบตอดเยอะๆตอดเยอะๆเดี๋ยวก่อนดื่มยาเลือกอ้าวอุ้ยอ้อมอ้าวทำไมมันมึนอ่ะโอ้โหวิ่งเข้าไปมีท่าสับด้วยเออมันต้องอย่างนี้มันถึงจะปั่นเถิงปะล่าโอ้ยตัวสั่นโอ้ยมึนเฮ้อตื่นก่อนไปยังไงเรามึนอยู่อ่ะพี่ไปแล้วอ๋อแก้น้ำแข็งได้ไปแล้วกลิ้งเข้าไป1ทีตัดบัฟมันหนีไปแล้วครับ
เออกาล่านี่มันตื่นเต้นดีจริงๆเลยนี่แหละสาเหตุที่ผมเนี่ยไม่สามารถหยุดเล่น Monster Hunter ได้นะครับถึงแม้ว่าผมจะเล่นกันดั้มอยู่และถึงแม้ผมจะมีเวลาน้อยในการอัดคลิปเนี่ยผมก็ต้องเล่น Monster Hunter นะเพราะว่ามันจริงๆคือแบบตอนพี่ชวนเล่นตอนแรกเนี่ยก็ไม่อยากเล่นนะเพราะรู้ว่าเล่นแล้วติดแน่ๆเลยเออแต่พี่ก็มักจะชวนเล่นอยู่เรื่อยเลยนะบ้านผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบชวนเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบช่วยกันเป็นเกมโคออปอะไรแบบเนี้ยเออเพราะงั้นเนี่ยพอมาเล่นพวกนี้ยาวๆปุ๊บอ้าวจะปี๊ดเป็นไงแล้วทันได้ไงเนี่ยแต่ทันไปแล้วมีประโยชน์อะไรศัตรูอยู่ข้างล่าง1 2 3 4ปาด1ทีปิ้นเข้าไปฉีด1รอบซัดเข้าไปสวบเข้าไปหางฉีกไหมเล่ามันมีอะไร BFF อยู่อะ F อันนี้เหรอเมื่อกี้ผมเจออะไร FF เหมือนมีปุ่มให้กดหุ้ยหน้าด้านกิ้งหลบเข้ามาได้เลยครับอัปปุ่นตุบุยไม่โดนเพียร์ซิงพอร์ตยิงอ้าวไม่โดนงั้นฟาดเองก็ตายหุ้ยอ่ะโหมันพยายามนะเจ้าเลเจน่านี่พยายามสู้พยายามโอ้โหสนใจผมบ้างเถอะพี่ไม่ยุ่งกับผมเลยไม่ยุ่งเหรองั้นปีกเนี่ยขอเจ็บหน่อยนะมันก็จะเจ็บนิดนึงนะอ้าวงงแล้วอ้าวติดโอ้ยโดนแบบนี้ก็เป็นทีของผมแล้วครับผม3 4 5 6 7 8 9 10ฟาดโดดสับเปลี่ยนโหมดเป็นดาบโอ๊ยเอ้ามาไงเนี่ยโดนซ้อนเฉยโดนมอนซ้อนพี่มากินเลือดก่อนไหมเดี๋ยวก็หน้าสั่นหรอกครับมีไวเกอร์อยู่ตรงนั้นอะมีไวเกอร์มีอะไรอ่ะเอ้าโอ๊ยจุ๊บๆหูยห่วงของงกเดี๋ยวก่อนผมเห็นไม่ได้เลยอ่ะผมเห็นแล้วผมต้องพยายามไปหยิบครับเป็นคนที่ขี้งกอ่ะสู้อยู่ยังจะหยิบเดี๋ยวก็โดนฟาดจนได้โอ้โหเกือบโดนไม่โดนเกือบโดนแต่ไม่โดนไม่เอ้าฟาดไปโดนอีกผมชอบมากเลยอะอาวุธขวานี่มันกว้างจริงๆเลยครับมันกว้างจนแบบผมรู้สึกว่าชีวิตผมสบายมากเลยอะปะขัดสักหน่อยอาวุธเหี่ยวอีกแล้วครับเราต้องขัดขึ้นมาให้มันปึ๋งปังนี่เรียบร้อยไปไหนแล้วเนี่ยแสงเหมือนจะไปข้างบนนี่เรามีวิธีครับเรามีวิธีสุดเด็ดเรามีวิธีสำหรับคนขี้เกียจปีนนี่นะครับสำหรับคนขี้เกียจปีนเราเห็นตัวแมลงบนนั้นใช่ไหมเราก็ยิงคอช็อตไปเลยครับเดี๋ยวมันย้อยเราขึ้นไปให้เอ้าก็เวลาเล็งมันขึ้นเป็นคำว่าคอช็อตอะคือปกติมันจะเรียกว่าคลัชคอนะครับแต่ว่าเวลาเล็งเนี่ยมันเรียกว่าคอช็อตนะนั่นแหละยิงไปครับเราเจอไอ้แมลงเหลืองๆที่ส่องแสงตรงไหนเนี่ยเราก็ยิงไปเลยโดดโหนเป็นสไปเดอร์แมนเลยก็ได้เขาทำมาเผื่อไว้ให้อยู่ละเราจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยใช้เวลาปีนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องสัก3วินาทีอ่ะต่อการปีน1ครั้งบางทีเราล่ามอนแบบติดพันอยากให้มอนมันล่วงเร็วๆเนี่ยมันก็จะช้าเกินไปถ้าเราใช้ตัวคลอช็อตหรือว่าคลัชคอเนี่ยเราก็จะขึ้นง่ายสบายแรงเจอตรงไหนเราก็ดีดตรงนั้นนะครับเนี่ยเจอตรงนี้เราก็ดีดไปเนี่ยผมโดดเป็นสไปเดอร์แมนเลยป่ะปุ๊บเห็นไหมปุ๊บเอาสิเนี่ยแล้วเราก็เห็นไหมมันไปได้เรื่อยเลยนะครับเนี่ยมาเป็นสไปเดอร์แมนเลยเฮ้ยให้มันรู้ซะบ้างว่าสไปเดอร์แมนในเกม Monster Hunter World ก็มีในจุดที่ทำได้เฉยๆนะจุดอื่นมันก็ทำไม่ได้นะครับไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้เขาจัดกันไปละมั้งน่าจะยังครับพี่ชายน่าจะรอให้ผมไปถึงก่อนไม่น่าเลยครับเราก็แหมไอเราก็นึกว่าเขาลงไปแบบว่าเฮ้ยปลา2ที1 2เรียบร้อยกลับบ้านไปซะ
ฮ่ามาก่อนสไปเดอร์แมนนี่ดีจริงๆรวดเร็วเหลือเกินจำไว้ใช้สเต็ปผมนะครับในการสไปเดอร์แมนขึ้นที่สูงในจุดที่มีเนี่ยรับรองว่าคุณจะสะดวกในการท่องเที่ยวเยอะก็น่าจะนะพี่ไม่ใช่ปะตกพี่บอกตกนะก็ต้องฝึกใช้ไงโอ้ขุดเพชรไม่พอเลยเรียบร้อยนะครับกับการล่าเลเจน่ากลับบ้านไป1ตัวถึงแม้ว่าเราจะโดนผมได้ตั้ง4ชิ้น5ชิ้นผมได้8ชิ้นนะพี่เกมนี้สอนให้รู้ว่าความยุติธรรมไม่เคยมีอยู่จริงครับถ้าเราไม่สามารถเข้าสู่ระบบของกระบวนการยุติธรรมได้ผมได้8แต่พี่ผมเล่นมาไม่รู้กี่รอบแล้วยังไม่ได้เลยอ่ะน่าสงสารจังเลยครับคือผมได้แล้วได้อีกได้จนสร้างอะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ชายผมเล่นมาไม่รู้กี่รอบแล้วยังไม่ได้เลยอ่ะคนเรามันไม่เท่ากันจริงครับบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้นะผมนี่แบบว่าเหมือนไม่จริงจังไงไม่ใช่คนชวนเล่นด้วยนะแต่ดันได้ของเร็วกว่าคนชวนเล่นซะงั้นหรือไม่คนชวนเล่นเอาแต่ไปสร้างชุดเยอะไงเกมมันมองว่าของเยอะแล้วเปล่าใช่ไหมเอาละครับเราก็ล่าเลเจน่ากันเรียบร้อยแล้วนะกับคลิปในวันนี้เวลาก็พอเหมาะพอสมควรแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถจบคลิปในวันนี้กันไปได้นะกับซีรีส์ Monster Hunter World ใครอยากล่ามอนสเตอร์สนุกๆเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมแนะนำนะรับรองว่าคุณมันมากนะบันเทิงสุดๆเล่นคนเดียวก็เพลินเล่นกับเพื่อนก็ดีนะครับผมก็ต้องขอกล่าวความขอบคุณต่อพี่น้องของเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะยกเว้นวันไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้หรือว่าลงคลิปเลทหรือว่าลงคลิปที่เป็นคลิปตรงซีรีส์หลักประจำวันเพลย์ลิสต์หลักประจำวันไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe นะใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมต้องขอไปพักผ่อนก่อนละถ้างั้นไว้มาเจอกันใหม่นะบายๆครับผม